สังเกตไหมเดี๋ยวนี้คนใช้หูฟังกันเยอะนะบางทีขึ้นรถไฟฟ้ากําลังเดินทางหรือแม้กระทั่งอยู่บ้านจะดูข่าวอย่างเงี้ยเอาหูฟังมาเสียบแต่ความดังนั่นแหละถ้าดังเกินไปอาจจะมีปัญหากับสุขภาพของคุณหรือเปล่านะครับเดี๋ยววันนี้ไปพูดคุยกับพี่ปิ๊กในทันคนทันข่าวกันนะครับสวัสดีครับพี่ปิ๊กสวัสดีค่ะอ่าพี่ปิ๊กคะพี่ปิ๊กได้ยินไหมคะโอ้โหสวัสดีครับผมนี่แหละฮะเมื่อกี้ผมเห็นความเดือดร้อนของชาวบ้านก็วิธีการแก้ไขปัญหาคือใช้หูฟังนี่ จะได้จบไม่โวยวาเหมือนเมื่อสักครู่พี่ปิ๊กไม่ได้ยินเราแปลว่าดังเกินไปป่ะคะเนี่ยน่าจะดังเกินไปถ้าใช้หูฟังผิดวิธีเนี่ยอาจจะทําให้หูดับได้เหมือนกันนะอที่สําคัญอาจจะเกิดอุบัติเหตุรวมไปถึงมีความเสี่ยงที่จะตกงานได้เหมือนกันทีนี้ห้ามไปบอกใครนะค่ะห้ามไปบอกใครนะว่าไม่ได้ยินตาการแลวใช่ไหมอ่ะเอาละครับมาติดตามในทันคนดันข่าวกันครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับมาติดตามทันคนทันข่าวกับผมปิกเทพกิจนะครับว่ายด้วยเรื่องของหูฟังครับถ้าใช้หูฟังให้มีประโยชน์นะครับก็ไม่สร้างความเดือดร้อนให้ขับใครเลยครับแต่แน่นอนว่าถ้าใช้ผิดวิธีมีความเสี่ยงที่จะหูดับแล้วก็หูตึงได้เหมือนกันติดตามได้พร้อมกันเลยครับ เนี่ยคุณผู้ชมครับต้องบอกเลยนะฮะว่ามันมีความเสี่ยงหลากหลายเกิดขึ้นนะครับ เพราะว่าคุณหมอณัฐพลทำสิทธิ์บุ์นะครับแพทย์ด้านโสตคอนาสิกโรงพยาบาลเวชธานีนะครับท่านบอกว่าปัจจุบันเนี่ยหูฟังมันมีด้วยกัน3แบบด้วยกันแบบแรกอย่างที่ผมใช้อยู่นะครับแบบสอดเข้าไปในหูซึ่งมีทั้งแบบสายแล้วก็แบบไวเลสนะครับแบบที่2ก็คือเป็นหูฟังชนิดแนบหูนะครับและแบบสุดท้ายเป็นหูฟังแบบครอบทั้งใบหูนะครับซึ่งคุณผู้ชมน่าจะคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วนะครับ แต่ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นก็คือปัจจุบันไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่ครับมักจะใส่หูฟังอยู่ตลอดเวลาครับไม่ว่าจะเป็นขึ้นรถลงเรือนนะครับหรือแม้กระทั่งเดินถนนออกกําลังกายก็ใส่ตลอดซึ่งมีความเสี่ยงครับ เสี่ยงลําดับแรกก็คือน่าจะเป็นเรื่องของอุบัติเหตุเลยครับความเสี่ยงอย่างนึงครับนั่นก็คือเรื่องของความเสี่ยงต่อประสาทหูของเรานะครับคุณหมอบอกผ่านคุณกาซินีทีมข่าวช่องแของเรานะครับว่าจริงๆแล้วหูฟังทุกชนิดเนี่ยมีความเสี่ยงทั้งหมดเลยถ้าเราไม่ใช้ให้มันถูกวิธีครับทฤษฎีเนี่ยมีความเสี่ยงหลากหลายครับแบบ่งเป็น3ามเรื่องใหญ่ๆด้วยกันนะครับ เรื่องแรกก็คือเรื่องของความดังครับคุณผู้ชมถ้าเราเปิดดังมากเท่าไหร่เนี่ยมันมีความเสี่ยงที่หูของเราเนี่ยจะพังมากขึ้นไปเท่านั้นเลยนะครับความเสี่ยงที่2นะครับก็คือเรื่องของระยะเวลาครับถ้าเราใส่หูฟังตลอดเวลานานๆเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงที่ประสาทหูของเราจะเสื่อมได้เช่นเดียวกันและสุดท้ายนะครับความใกล้ไกลของแหล่งกําเนิดเสียงคุณผู้ชมเปรียบเทียบง่ายๆเหมือนเราฟังเพลงหรือว่าฟังเสียงต่างๆมันเป็นพลังงานที่ใส่เข้าไปในหูใช่ไหมครับ ถ้าความรุนแรงมากเท่าไหร่เนี่ยจะส่งผลนะครับทำให้ประสาทหูชั้นหนของเราเสื่อมสภาพได้เร็วมากเท่านั้นเองเลยละครับขณะดเดียวกันครับระดับเสียงที่เหมาะสมนะครับไม่ควรเกิน80เดซิเบลบางคนบอกว่าเ,เราจะวัดยังไงล่ะเพราะว่าปัจจุบันเราไม่ได้มีเครื่องไม้เครื่องมือใช่ไหมครับเอาง,ง่ายๆสมมุติคุณผู้ชมเปิดโทรศัพท์มือถือหรือว่าสมาร์ทโฟนแล้วก็เลือกสักประมาณครึ่งหนึ่งแหละครับหรือว่า ประมาณ60%ไม่ควรเกินกว่าน,นี้และขนาดเดียวกันนะครับระยะเวลาที่ใส่หูฟังก็ไม่ควรเกิน1ชั่วโมงครับไปฟังคำแนะนำของคุณหมอกันหน่อยครับถ้าเกิดมีครบทั้ง3ข้อมันก็จะทำให้ประสาทหูเราเนี่ยเสื่อมได้เร็วกว่าอันวัยอันควรนะครับจริงๆมันขึ้นกับความดังที่เราฟัง นะครับผมลองลองนึกเวลาเราไปคอนเสิร์ตเราอยู่ใกล้ลำโพงหรือว่าไปเข้าผับก็ได้แล้วอยู่ใกล้หน้าเวทีเลยเราอาจจะกลับบ้านมาแล้วหูอือได้สองสวันแล้วมันก็จะดีขึ้นเองนะครับอันนี้ก็คือประสาทหูมันอาจจะถูกทําลายไปบางส่วนแต่มันฟื้นกลับขึ้นมาเองได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดถ้าเกิดเราใช้หูฟังแล้วเราฟังมันเป็นกิจวัตรประจําวันนะครับมันก็โอกาสที่โดนกระตุ้นยิ่งบ่อยยิ่งนาน โอกาสที่ประสาทหูจะกลับมาฟื้นมันก็อาจจะมีโอกาสน้อยลงไปเรื่อยๆปติหูเราเนี่ยมันรับความความถี่ตั้งแต่ความถี่ต่ําำจนความถี่สูงนะครับแต่ว่าไอ้ไอ้ส่วนที่มันมักจะเสียก่อนเนี่ยคือความถี่สูงนะครับความถี่สูงที่เสียไปมันก็ทําให้เรามีเสียงวิ่งในหูนะครับเหมือนมีเสียงบางคนบอกเป็นเสียงคล้ายๆจิ้งหรีดดิ้นอยู่ในหูนะครับอันนี้ก็เป็นเรียกเป็นสายแรกท,ที่ที่เตือนเราว่าเออประสาทหูเราอาจจะเริ่มมีปัญหาแล้ว คุณหมอนแนะนําเพิ่มเติมนะครับวิธีการง่ายๆก็คือการสังเกตตัวเองนั่นเองนะครับเดิมทีสมมติว่าเราเปิดเสียงโทรทัศน์เสียงวิทยุหรือว่าพูดคุยกับเพื่อนระดับปกติแล้วถ้าวันเวลาผ่านไปแล้วเราได้ยิน ไม่ชัดเจนนะครับอาจจะต้องเร่งเสียงหรือว่าบอกให้เพื่อนพูดให้ดังๆหน่อยหรือว่าเฮ้ยอะไรฮะอะไรอันนี้อาจจะเป็นปัญหาได้เราก็ต้องเป็นการเตือนภัยตัวเองนะครับว่าหูเราเริ่มมีปัญหาแล้วที่สําคัญนะครับหูฟังของเรานะครับเราก็ต้องหมั่นทําความสะอาดด้วยแหละครับคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นซิลิโคนหรือว่าโดยรอบของหูนะครับอาจจะเอาแอลกอฮอล์มาเช็ดนะครับแล้วเวลาเราใส่เข้าไปในหูครับคุณผู้ชมเราไม่ควรนะครับที่จะใส่แน่นจนเกินไป และสุดท้ายนะครับหูฟังก็เหมือนของใช้ส่วนตัวของเราแหละครับใครจะมายืมก็บอกว่าไม่ยืมนะครับเพราะว่ามันมีความเสี่ยงครับที่จะติดเชื้อโรคได้เพราะว่าบางทีเนี่ยมันเป็นแหล่งรวบรวมของเชื้อโรคนั่นเองแะครับต้องบอกแบบนี้ครับน้องปริมน้องตอะว่า คือหูเราเนี่ยมันมีอยู่สองข้างแล้วต้องใช้ไปตลอดชีวิตใช่ไหมถ้าสมมติว่ามันเสื่อมสภาพหรือว่าเกิดไม่ได้ยินอะไรขึ้นมาเนี่ยลำบากเลยนะฮะใช่เขาบอกว่าน้ําหยดลงหินทุกวันหินมันยังกร่อนนะหูเนี่ยฟังเสียงดังไปทุกๆวันมันจะไม่ไหวได้ยังไงนะฮะมันจะไหวได้ยังไงเพราะฉะนั้นรุ่นใหญ่เนี่ยอะไหล่หายากด้วยใช่ใช่บางคนโอเคสมมติว่าหูเริ่มที่จะไม่เคยได้ยินก็ใส่เครื่องขยายเสียงหูขึ้นมาใช่ไหมซึ่งมันก็ลําบากไปอีกขั้นตอนหนึ่งเนาะเพราะฉะนั้นป้องกันไไวว้้ดีกก่าามแขั ช่ที่สําคัญเนี่นะคะหูเนี่ยนะคะก็เป็นแบบว่าอวัยวะที่เกี่ยวกับเรื่องของการทรงตัวด้วย<ช>เพราะ,ะฉะนั้นมีความสําคัญมากๆเลยนะคะยังไงวันนี้ขอบคุณพี่ปิ๊กมากๆเลยนะคะ,ะยินดีครับและทุกคนก็คือทันคนทันข่าวกับผมปิ๊กธิปกิจสวัสดีครับ